อายุประวานนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปชายหาดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชายหาดเพื่อที่จะไปดูว่าชายหาดที่สวยที่สุดนะครับในเมืองเกาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองไปดูไปกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมนะครับที่พักที่นี่นะผมชอบมากเลยเจ้าของโคตรใจดีตอนนี้คือผมต้องใส่เป็นเสื้อกันแดดนะครับไม่ไหวแขนผมเนี่ยคือมันไหม้ไปหมดแล้วไหม้มาตั้งแต่ที่พม่าแล้วนะครับเชื่อไหมพม่านี่คือโอ้โหแดดแรงเดี๋ยวเราต้องขับรถนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีเลยนะเดี๋ยวผมถ้าเกิดเจออะไรน่าสนใจระหว่างทางเนี่ยผมก็จะจอดให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันน่าสนใจขนาดไหนนี่นะครับก็เป็นทางที่เรากำลังจะขับไปชายหาดนะแต่ชายหาดชื่อเลยผมจำไม่ได้แล้วชื่อมันยาวแล้วที่นี่เนี่ยก็มีคนเขาเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรกันด้วยนะครับเพราะศรีลังกาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนนิยมมาเล่นเซิร์ฟเหมือนกันก็มีรถไฟแล้วโอ้โหนี่คือลุงปั่นจักรยานเห็นรถขึ้นไหมโอ้โหนี่แบบน้ำผลไม้นะครับมะพร้าวสีลังกาอีกแล้วแกปอกกินตรงนี้หรือเปล่าคือดิสโนฮะแย่กัดHow much is this? 200. Wow. Hot food. Yeah. Oh. Oh. How can I drink? Like this? This. Very good. Very good. ยกดื่มแบบเป็นแก้วเลยนะครับเห็นไหมว้าว very nice เนี่ยเดี๋ยวผมดื่มก่อนเพราะลุงไม่มีหลอดให้นะครับแต่มันเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะครับ What time you finish sailing? What finish? Oh finish. Finish and you go home. Home home. Oh okay. เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่Wow, so good. Sri Lankan coconut. Sri Lankan yellow coconut. Oh, Sri Lankan yellow coconut. Here, hop. อร่อยดิลูกเราประมาณ20บาทนะราคาไม่แพงเลยนะเอาจริงจุกเลยอิ่มมากผมเอาตังค์ให้คุณลุงหน่อย This and this for you ให้แกไป300นะครับทิปนิดหน่อยโอ้ยสดชื่นลุงชายหาดก็จะมีผมเห็นคลื่นแรงมากเลยนะน่าจะเล่นน้ำไม่ได้เพราะไม่มีคนเล่นน้ำเราต้องขับรถไปตรงชายหาดหลักดีกว่าอีกไกลครับประมาณกี่กิโลโอ้โหดูน้ำมะพร้าวหกเต็มเสื้อเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับชายหาดชื่อว่าอูนาวาตูน่านะครับเห็นไหมไปเดี๋ยวจัดการต่อนี่ครับตรงนี้ผมเห็นชาวประมงเขาแบบเอาปลามาขายกันอย่างนี้ตรงนี้นี่เขาเพิ่งน่าจะเพิ่งขึ้นมาจากทะเลกันนะครับผมจะพาเดินไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างครับตรงนี้ Hello How are you I'm good You're from Thailand Thailand You are fisherman Yes So this is your fish Yes What kind of fish is this Yes small brown small fish Small fish Oh okay And you fish by yourself Yeah So our boat How much you sell This one Yeah Local price 600
1 kg. Yes, 1 kilo. 1 kilo. Oh, 600. Plan. Holy kiranga. Holy kiranga. So what do you cook with this? Fry? Yeah, fried or curry. Curry? Yes. The curry is very tasty. Oh, okay. Yes. Okay. You want frying? Frying, very tasty. Oh, okay, I see. Good. Very tasty. Thank you so much. Okay. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Yeah, I want to look around the fish. Yeah, okay, sure, sure. ปลาเหมือนกันหมดเลยนะดูดิอุลละซาเลยปลาได้อุลละปลาได้ซาเลยอืมโอ้โหอันนี้คือแบบจากชาวประมงจริงๆนะครับโอ้โหตอนนั้นจะใช้อวนจับอ่ะเพราะว่ามันดูปลาคล้ายๆกันกิเลกมาอาร์เซียกิเลกมาอาร์เซียโอ้นั่นดูกิเลกอาร์เซียกิเลกอาร์เซียกิเลกอาร์เซียทำไมซิซิเอามาโลละ400นะครับประมาณ40กว่าบาทคนเขาก็มาซื้อกันโอ้ยเรื่องมีปลาเยอะเลยกระเบนโอ้โหแล้ว very nice good fish yeah yeah what fish is that it's a shark shark really head out it's on headOh my god. Get out. So what people cook with this? Yeah. What they cook? Curry? Fry? Gravy? Yeah. Gravy shark. Oh, okay. Batao piya meso, hal meso. Oh, mi patu. Sardines, right? Black tuna. Black tuna? Yeah. Wow, so fresh. ดูดินี่คนเขาก็มาเลือกซื้อกันแบบนี้เลยนะครับโอ้ยปลาทูน่าโอ้ยปลาเข็มทะเลก็มี it's too late it's too late นี่ดูนี่เป็นหมึกนะครับลองดูหมึกทะเลในกุ้งก็มี how much for this 1,700 1 kiloโลละ100เกือบ200แล้วตลาดเที่ยวมากเลย How about shrimp? 1,700 โอ้โหว้าวไทเกอร์ไทเกอร์ฟองอิสตูดี้มีขายหวยด้วย Hello เห็นดูโอ้ปลาแบบสดดูดิสดมากฮัลโหลโอ้ดูปลาทูน่าเหรอว้าว the tuna is so big tuna oh small big how much is this big tuna 1,301 kilo so this one how many kilo how many two and a half So this one can eat fresh? Yeah, fresh. Today. Yeah. Oh, this is so good. Can I touch it? Okay. Oh, so good. Very fresh. Fresh. Oh, this is good.โอ้ปลาช่างเขาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับฮัลโหลทูน่าปลายเหลืองก็มีนะครับ I'm from Thailand Thailand Holland Thailand ThailandBangkok. สวัสดีครับ Thailand. Yes. Very fresh tuna. Thailand capital city. Bangkok. Bangkok. Yes. That's correct. Hello. Hello, my friend. My friend. It's Tuti.นี่เป็นเราก็แวะดูเฉยๆนะครับเฮลโลโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบปลาสดมากโอ้โหดูมันดูเด้งมากเลยนี่
นี่มีปลาฉลามเลยปลาฉลามความสดของมันนะครับเหมือนสดจริงแต่เขามีทำให้ตัดให้ตรงนี้เลยนะครับปั๊บเดี๋ยวเรามาไปเที่ยวจุดอื่นกันต่อพามาดูตลาดปลานะครับและดูอีกการมาจับเอาของแม่เสร็จปลาระหว่างทางก็มีอะไรน่าสนใจดีๆแบบนี้แหละผมจะถึงจะแวะให้ดูนะครับนะครับเราก็เข้ามาในซอยที่กำลังจะทะลุไปชายหาดทูวาทูน่าวัดทูน่านะครับทูน่าวัดทูน่าเราต้องไปดูนะครับว่าริมชายหาดจะมีของอะไรขายบ้างผมก็เริ่มหิวข้าวแล้วครับสัตว์ร้านครับร้านก็ปิดเยอะนะนี่ตรงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับขับมานานแล้วยังไม่เห็นชายหาดแต่ว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีวัดนะผมยังไม่ค่อยเห็นวัดสักเท่าไหร่ที่นี่นี่เห็นไหมอันนี้คือลูกอันนาดของเขานะครับนี่เห็นไหมลูกอันนาดคือมันผมว่ามันอันตรายอันตรายที่บ้านเราอีกที่บ้านเรามันจะเป็นเนินเนาะแต่นี่มันเป็นหลุมลงไปอ่ะเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้ก็มีดูดิที่นี่เนี่ยคนที่โรงแรมผมอ่ะเขาบอกว่าต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าที่นี่เขาโจรขโมยของใต้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะเขามีวิธีเปิดของเขานะพวกโจรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไม่เอาอะไรไว้ใต้เบาะนะเดี๋ยวโดนขโมยพอมาถึงชายหาดละดูซิว่ามีอะไรขายบ้างแต่ผมร้อนอ่ะเดี๋ยวผมขอถอดเสื้อก่อนดูเงียบเหงามากเลยอ่ะชายหาดทำไมมันดูเงียบขนาดนี้อย่างว่าเนาะไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะแต่ที่ศรีลังกาเนี่ยต้นมะพร้าวเยอะมากเลยร้อนสุดๆผมอยากกินแบบอาหารทะเลนะครับริมชายหาดแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูแล้วกันแต่ว่าที่เมืองนี้แหละที่โดนสึนามิถล่มนะครับเยอะกว่าที่บ้านเราอีกมั้งตอนนู้นอ่ะตอนนั้นผมยังแบบเด็กๆอยู่เลยจำได้เลยอ่ะกำลังเรียนพิเศษอยู่แล้วข่าวออกว่าสึนามินะครับถล่มที่ภาคใต้แล้วก็ที่ประเทศศรีลังกาแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยนะว่าสึนามิเนี่ยมันคืออะไรจำได้เลยกำลังแบบนั่งเรียนพิเศษอยู่แล้วข่าวออกแบบเป็นข่าวด่วนเลยคิดว่าตอนนั้นคนไทยก็ยังไม่รู้อ่ะว่าสึนามิจริงๆแล้วมันคืออะไรเนาะตอนนั้นเดี๋ยวเราไปดูชายหาดปูน่าวาตูน่าใช่ไหมโอ้โหมีชายหาดแบบนี้โอ้โหแต่ชายหาดมันกว้างไปถึงนู่นเลยเห็นไหมเราไปหาอะไรกินดีกว่าเป็นไงครับพามาเดินชายหาดตอนโอ้ยตอนเที่ยงคนเล่นน้ำก็มีไม่เยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวแม่ไปหาอะไรกินผมร้อนต้องใส่แว่นแล้วไม่ไหวอยากจะกินเป็นแบบพวกข้าวอะไรพวกนี้แต่มันดูเงียบมากเลยร้านอาหารก็ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าคนรัสเซียเนี่ยมาเที่ยวเยอะนะครับเหมือนกับที่บ้านเราเลยที่ภูเก็ตแทบจะเป็นเมืองรัสเซียไปแล้วหรือว่าเขาเปิดตอนเย็นไม่รู้นะแต่ช่วงนี้มันเป็นเวลากลางวันมันก็น่าจะมีคนมากินข้าวอยู่แต่ทำไมมันเงียบมากเดี๋ยวลองไปดูเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ย What is itFree. Why is free? Someday. You can stay. No money, no cash. But I have to order something. Yeah, no. No, not yet. I want to look around first. Yeah. Thank Where you. Thailand. Yeah. Where are you from? Finland. From Gal? Yeah.
Matra. Far from here? Matra, yeah. Oh, okay. Thailand, good there. Good, good. For tourism. Yeah. Getting better. Istuti. โอ้โหมาดูยิ่งแดดออกจัดนะครับน้ำทะเลมันก็จะยิ่งแบบสีฟ้ามากขึ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าปิดหมดเลยนะแถวนี้มีร้านเขาเปิดเพราะฉะนั้นต้องนั่งกินที่ร้านเขาผมเนี่ยเป็นคนชอบเดินชายหาดนะครับช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกแต่ผมไม่ชอบเล่นน้ำทะเลไม่รู้เป็นไรผมเล่นแล้วมันชอบคันยิบ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 แบบเหมือนมีตัวอะไรมากัดผมอะผมเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่โอ้โหมันเงียบขนาดนี้อยากลองนั่งร้านนี้ไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีคนเตียงเขาหน้านั่งดิ You open? Yeah. Can I see menu? Yeah. It's very hot. เออร้านนี้หน้านั่งดิบอกเขาน่ารัก เป็นสีๆแบบนี่ดูWhy so quiet here? No tourist?One person, but after two o'clock, 1 o'clock, come. Many people? Yeah. Many tourists? Yeah. I'm going to do menu. Oh, sorry. Cocktail. Oh, it's more like a fish fried rice. Come to here, eat fish fried rice. Do you have like a spicy pasta? Yeah. Which one? Spicy. Sri Lankan is spicy tuna. Tagilate.Oh, very spicy. But just only with tuna. How about I want seafood? Okay, I will let you see. Is it really spicy? Yeah. Super spicy. Super spicy. It's like a curry paste, or what? The taste. Chili paste. Yeah. Chili paste. Yeah. Okay, I want with seafood, just a little bit spicy. Okay. A little bit, please. And what do you put in seafood?Pasta and spaghetti, you like? Which one is good for this menu? Spaghetti. Spaghetti? Yeah. Okay. Spaghetti, I will making spaghetti carbonara, seafood. What do you put in seafood? Seafood, prawns, cuttlefish, and fish. And drinks? Beer? No, too hot. Cocktails? Soft drinks. Fresh. Coke Zero? Coke Zero, yeah. Yes, okay, Coke Zero.ผมเรื่องมากนะในการกินเป็นคนที่ไม่ชอบกินปลานะครับเพราะว่ามันเหม็นคาวแต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าที่นี่เขาจะเป็นยังไงบ้างที่นี่ก็เงียบเชียบมากไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเขาบอกว่าประมาณ2 โมงนะครับถึงจะมีคนผมก็สามารถนอนเล่นได้นะเมื่อยเลยตอนนี้ตรงนี้น่านอนมากเลยครับแต่เดี๋ยวเราลองมาลองกินสปาเกตตี้สีลังกาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมาคนเดียวก็เหงาๆแบบนี้นะครับต้องมีตัวเองเป็นเพื่อนนะครับไม่รู้จะทำไงเนาะในเมื่อผมชอบที่จะทำแบบนี้เนาะก็ต้องรับตัวเองให้ได้แล้วร้านเขานี่ทำมาจากใบจากนะครับนี่ทั้งร้านเลยเห็นไหมนี่เขาก็แต่งสไตล์แบบสวยงามนะครับที่นี่เนี่ยเป็นเมืองชายทะเลแต่เขาก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคล้ายๆกับที่บาหลีที่บาหลีก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วที่ชายหาดเขาเนี่ยจะมีต้นมะพร้าวเยอะมากเยอะแบบมันเยอะมากๆอ่ะจนดูรู้เลยว่ามันนี่คือสีลังกานะครับโอเคอิสตูติสตูติ yes อิสตูติ you're from sir Thailand Thailand yes boxing yes yeah good ต้มยำกุ้งเนาะต้มยำกุ้งโอเคชายหาดอูนาวาทูน่าเนี่ยเคยเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับสำหรับกัปตันเรือในช่วงนั้นนะครับในช่วงยุคล่าอาณานิคมนะครับสมัยโปรตุเกสสมัยอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับก็คือพวกกัปตันเรือที่เขาผ่านมาจากทะเลอินเดียเนี่ยพอเวลาเขาผ่านมาถึงศรีลังกาเนี่ยเขาก็จะมาแวะพักผ่อนกันที่ชายหาดนี้นะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยที่ชายหาดอูนาวาทูน่าเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับมีการสร้างโรงแรมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกแบบรีสอร์ทตามชายหาดก็สร้างขึ้นเยอะตามเหมือนกันนะครับแล้วทางศรีลังกาเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวที่ชายหาดนี้นะครับก็จะมีการดำน้ำนะครับการพาไปดูสถานที่ต่างๆนะครับรอบๆจนมาถึงวันนี้นะครับชายหาดอูนาวาทูน่าเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำคัญสำหรับประเทศศรีลังกาเลยนะครับคนส่วนใหญ่ที่เขามาเที่ยวนี่เขาก็จะมาพักผ่อนกันที่ชายหาดนี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเรามาจากประเทศที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าชายหาดที่บ้านเราเนี่ยสวยกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดว่าชาวศรีลังกาดูอยู่เนี่ยก็อย่า
อย่าโกรธผมเลยนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นความรู้สึกของผมจริงๆแต่ว่ามาถึงตอนนี้นะครับที่ศรีลังกาเนี่ยนักท่องเที่ยวน้อยเพราะว่าเกิดวิกฤตนะครับทางการเมืองซึ่งทำให้ประเทศเขาเนี่ยแย่มากๆเลยตอนนี้แล้วก็ผมคุยกับเจ้าของรีสอร์ทที่ผมพักเนี่ยเขาบอกกับผมว่าตอนนี้คือประเทศศรีลังกาขาดแคลนหมอมากๆเลยนะครับหมอส่วนใหญ่คือสมองไหลออกนอกประเทศหมดเลยประมาณ 80% แล้วตอนนี้เขาบอกว่าถ้า1โรงพยาบาลเนี่ยต้องการหมอประมาณ10คนตอนนี้เหลือประมาณ4คนถ้าตามโรงพยาบาลเล็กๆต้องการหมอ5คนตอนนี้มี2คนตอนนี้คือหมอในศรีลังกาส่วนใหญ่เนี่ยสมองไหลออกไปทำงานที่ต่างประเทศกันหมดเลยนะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในเรื่องของการเมืองในประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านเราเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์พอนะครับสำหรับคนไข้โอ้โหฟังแล้วก็แบบสงสารประเทศเขาเหมือนกันเนาะนี่คือผมมาเที่ยว2ประเทศนะครับพม่านั่นก็เกิดวิกฤตทางการเมืองศรีลังกาก็เกิดวิกฤตทางการเมืองอีกแต่ว่ามันแยกกันคนละแบบผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ประเทศนะครับแต่ว่าผู้คนทั้ง2ประเทศเนี่ยน่ารักมากถ้าใครยังไม่ได้ไปดูซีรีส์พม่าของผมนะครับแนะนำให้ย้อนไปดูเลยสนุกคนพม่าน่ารักมากน่ารักจริงๆLittle bit spicy. Okay, little bit spicy. Okay, all right. It's too thick. Thank you. นะครับได้เวลามาลองกินสปาเกตตี้นี่สีลังกาทูน่าเห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองรสชาติหอมมากโอเคที่นี่เขาน่าจะอุ๊ยแมวน่ารักมากเลยเมี้ยว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 น่ารักมากแมวทะเลนะครับอย่างนี้เรียกว่าแมวทะเลมันเหมือนคาโบนาร่าเลยมีกุ้งกับปลาทูน่าเหมือนจะอร่อยนะโอ้ร้อนมากเดี๋ยวผมขอชิมรสชาติเค็มจะนำความเผ็ดนิดๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นปลาทูน่ากุ้งนี้น่าจะเป็นกุ้งทะเลนะครับผมลองกุ้งดูกุ้งก็อร่อยจานละประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย 1,700 นะเดี๋ยวผมลองดูซิว่าเกือบ200บาทนะเนี่ยจานนี้แต่ก็ได้เยอะครับคิดว่าแพงไหมเท่านี้196บาทแสดงว่าร้านอาหารแถวนี้เนี่ยราคานี้หมดแต่รสชาติก็ถือว่าเต็มจานที่เต็ม10ผมให้ประมาณ8นะเขาก็ให้พวกเนื้อปลากับกุ้งมาเยอะนะครับแต่ปลาที่ผมถามอะจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราแวะปลาทูน่าตัวหนึ่ง2โลนะครับราคาประมาณ400บาทผมคิดถึงการกินสปาเกตตี้ผัดขี้เมาอะไรแบบนี้มากเลยโอ้ยอีกแล้วเห็นไหมคิดถึงอาหารไทยอีกแล้วอาหารที่พม่าเนี่ยถูกปากกว่าที่ศรีลังกานะครับสำหรับคนไทยเรามาเก็บตังค์นะผมจะให้ดูเงินศรีลังกา colorful มากๆอันนี้แบงค์50นี่เห็นไหมแบงค์50จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้แบงค์20นี่แบงค์20สีแดงนี่แบงค์100นะครับนี่แบงค์พันนี้มีมูลค่ามันร้อยนิดๆนะครับ100บาทอ่ะนะหมดแล้วแล้วก็ใบใหญ่ที่สุดของเขาจะเป็นใบนี้แบงค์ 5,000 นะครับมูลค่ามัน500กว่าบาทนี่นี่สีสวยไหมเงินเขาผมว่าสีสวยดีนะชอบแบ่งชัดเจนค่าข้าวของผมเมื่อกี้นะครับทั้งหมด 2,150 ศรีลังการูปีนะครับก็เป็นเงินเท่าไหร่ลองดูจากซับไตเติลข้างล่างเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราลองไปเที่ยววัดนะครับติดกับชายหาดลองไปดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างครับทางไปวัดก็จะแบบดูไม่ค่อยมีพวกร้านขายของเพื่อนนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ Excuse me, where is the temple? Yeah. Here, right? Yeah, okay, okay. Stupid.เงียบมากเลยไม่มีใครสนใจมาเที่ยววัดเลยเหรอนี่แต่ผมเหรอเนี่ยวัดอยู่ไหนครับอ๋อนี่ไงเจอละโอเคเราต้องจอดมอเตอร์ไซค์ตรงไหน
park park inside okay okay it's dirty I can park here okay it's dirty you like the boat trip what is it I have a boat trip oh Lord my oh, boat I want to pray พี่เขาจะมาขายถ้วยก่อนนะครับบอกว่าเป็นเรือนั่งเรือเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือเราไปเที่ยววัดก่อนอยากเป็นคนดีบ้างลองเดินไปดูตรงนี้นี่ครับชื่อวัดอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นภาษาสิงห์ผมนะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวศรีลังกานะครับที่หาดนี้ยังไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติสักเท่าไหร่ก็มีบ้างนะครับแต่น้อยอยู่แต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าเป็นหน้าโลนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวโอ้โหเขาขับรถตู้กันเข้ามาถึงนี่นี่ห้ามใช้กล้องถ่ายนะเวรพาดูด้านนอกก่อนแล้วกันตัวข้างในเขาไม่ให้ใช้กล้องถ่ายนะครับผมพามาดูตรงนี้แล้วกันและอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะอีกาโคตรเยอะเยอะมากโอ้โหคลื่นโคตรแรงเลยโอ้ my god โหเห็นขึ้นแล้วผมสยองดูดิตอนนี้ก็น่าสนับเพลงอยู่นะมันได้เหรอตัวนี้นะครับมาดูข้างวัดโอ้ผมจะเข้าไปดูในวัดก็ได้เขาบอกว่าตรงนี้ก็สามารถสนับเพลงได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องไปถามอะไรตรงไหนแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นน้ำทะเลแต่ชอบมาทะเลนะชายหาดเขาก็มีตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับตอนนี้นะครับผมผ่านร้านที่เขาขายแบบเนี้ยบุหรี่ไฟฟ้านะเห็นไหมแต่ผมอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับจะลองมาสอบถามข้อมูลให้ทุกคนดูนะครับอยู่ข้างบนนี้นะอายุประวัติ Hello Is it okay make a video Okay นี่นะครับเขาก็มีขายแบบหลายอย่างเลยเยอะมากโอ้โหเนี่ยผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะ oh grapes this one is we are selling that for 8,500 LKR liquid is a 4,900 tight rod device a support system oh okay if you using port system you have to buy some strong one because they have some tight rod and this one is how much this one 7,500 okay oh okay นี่ครับเขาก็มีหลายอย่างเลย That's okay brother นี่ครับร้านข้างบนเขาก็เห็นนะมีเป็นบาร์เหมือนให้เรานั่ง Hello มีเป็นบาร์ให้เรานั่งแล้วเขาก็จะมีขายหลากหลายยี่ห้อนะครับที่เมืองไทยขายไม่ได้นะผิดกฎหมาย Vaping in Sri Lanka is legal so it's actionable we don't have right regulation okay yeah because we can't import with the taxes but you yeah, they don't have tax rules for that oh okay but you sell this legally yeah. it's actually not legal but a lot of foreigners come there okay. we are selling because a lot of foreign guys looking for this oh okay so the vape now is not legal in Sri Lanka yeah not legal it's okay oh but it's okay If the police see me vaping? No, no, police not going after the vaping. It's not a drug, you know. Oh, yeah. even he see me vaping on yeah, the street? See. Yeah, it's okay. So it's okay? Yeah, it's okay. Oh, okay. ที่นี่เขาก็มีขายกันเป็นแบบอย่างนี้เลยเนาะขายกันแบบจงแจ้งก็คือเขาจะเรียกว่าเวฟบาร์นะครับก็พามาดูนะครับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ก็ควรใช้วิจารณญาณในการชมนะครับไม่ได้สนับสนุนให้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับว้าวมีให้คุณพงกุญแจผมด้วย That's good I will use it Yeah you can scan every time anytime you can find me on WhatsApp Okay okay sure and the sticker is good yeah. I will put it on my laptop We are not selling actually open market because we are on Google Yeah put on a small sign for the foreigners yeah Oh okay 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 is it okay I put oh, content on it's YouTube It's okay it's only YouTube Okay okay sure All right yeah. I have to go bye bye nice thanks day. Bye ไปครับผมก็พามาดูประสบการณ์นะครับพามาดูว่าที่นี่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้ากันยังไงนะครับก็เขาบอกว่าสูบได้นะประเทศไหนที่คือมันใช้ได้เนี่ยเขาก็จะมีร้านขายแบบนี้ร้านขายแบบเนี่ยจะมีบอกเลย
สำหรับบล็อกในวันนี้ผมต้องจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับบล็อกในวันนี้ของผมก็อย่าลืมไปสนับสนุนผมนะครับในช่องทาง YouTube นะครับโดยการ Subscribe นะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะครับก็ยังไงอย่าลืมสนับสนุนให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ